EP นี้นะคะจะมาสอนการใส่ภาพใส่วิดีโอในตัวอักษรนะคะเริ่มโดยการเข้าไปที่โปรเจกต์ใหม่นะคะกดตรงนี้เลยแล้วก็ใช้16:9เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกตัวนี้ค่ะภาพพื้นหลังเลือกเป็นสีดำนะคะคลิกที่สีดำเลยกดลงไปแล้วก็ออกไปจากหน้านี้นะคะขยายพื้นหลังสีดำนี้ให้กว้างๆหน่อยแล้วก็มาเพิ่มตัวอักษรกันค่ะไปที่เลเยอร์ตัวอักษรเอาเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะคำว่าอะไรดีเอาสัก3ตัวเอาคำนี้แล้วกัน NOW Now ตกลงขยายมันหน่อยค่ะประมาณนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวที่มันอ้วนๆหน่อยตัวนี้นะคะแล้วก็มาตรงนี้ตัวเลือกข้อความแล้วก็ไปขยายช่องไฟนะคะให้มันกว้างขึ้นสักนิดประมาณนี้นะละได้แล้วนะโอเคประมาณนี้ละค่ะแล้วเราก็จะไปเลือกเป็นรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายนี้ก็เลือกตามใจชอบเลยอยากได้ลายไหนอันนี้เลือกเป็นอัลบั้มนี้ละกันรูปไหนดีนะลองเอาอันนี้ละกันเป็นสีส้มๆนะอันนี้เป็นเปลือกกุ้งนะเปลือกกุ้งมังกรค่ะที่แกะไว้นี่ขยายให้มันเต็มนะคะแบบนี้แล้วก็อย่าลืมคลิก Active แล้วไปตรงนี้ค่ะไปตรงคำว่าการผสมตรงนี้นะคะคลิกตรงการผสมเลยค่ะแล้วก็ไปตรงนี้เลือกตรงคำว่าการแบ่งตัวค่ะนี่รูปก็จะเข้าไปอยู่ในตัวอักษรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เลือกความทึบได้นะก็เอาแบบเต็มๆไปเลยค่ะเข้มๆแบบนี้อันนี้เป็นการใส่รูปในตัวอักษรนะคะก็ประมาณนี้นะทีนี้ลองไปใส่การเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวทั้งหมดลองเลือกตัวนี้เลื้อยแล้วก็นี่มันก็จะเลื้อยๆแบบนี้นะขยายหน่อยขาเข้าลองเลือกดูแบบนี้แล้วก็ขาออกประมาณนี้แล้วลองเล่นดูนะคะมันก็มึนๆหน่อยนะเอาแบบไม่มีดีกว่าไปกดผิดไปกดที่รูปไม่ใช่ตัวอักษรเอาไหมเอาไหมต้องเลือกที่ตัวอักษรนะคะแล้วก็ไปคลิกว่าไม่มีไม่ต้องเลื้อยนี่เข้ามาแล้วก็นิ่งๆแล้วก็ออกไปประมาณนี้ลองดูอีกทีเรียบร้อยสำหรับการใส่รูปภาพนะคะทีนี้เรามา copy ตัวอักษรขยับมา copy ตัวเดิมนี่แล้วค่ะทีนี้เราจะมาใส่วิดีโอค่ะเมื่อกี้เป็นรูปนะอันนี้เลือกเป็นวิดีโอก็ไปที่
เลเยอร์เหมือนเดิมนะคะมีเดียแล้วก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอมา1ไฟล์ตัวไหนดีเอาอันนี้ละกันขยายให้มันเต็มตรงนี้เอาให้มันพอดีกับวิดีโอนะคะแล้วก็คลิกที่วิดีโอแล้วก็ไปที่การผสมเหมือนเดิมการแบ่งตัวประมาณนี้นะคะลองฟังดูนะเรียบร้อยนะคะสำหรับการใส่วิดีโอในตัวอักษรนะเดี๋ยวเราทำอีกแบบขยายหน่อยขยายเดี๋ยวลองมาดูอีกสักรอบตรงนี้นะคะเรียบร้อยทีนี้มาcopy ตัวอักษรนะเหมือนเดิมทีนี้เราจะมาใส่หลายวิดีโอนะคะถ้าเครื่องไม่แรงพอเนี่ยอาจจะใส่3ตัวไม่ได้นะคะต้องเครื่องแรงๆหน่อยโทรศัพท์ที่มีหน่วยความจำเยอะๆนะถึงจะใส่ได้นะคะหลายๆตัวอันนี้เราก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอนะคะที่เลเยอร์แล้วก็ไปที่มีเดียตัวแรกเราเอาเป็นตัวเดิมเมื่อกี้นะทีนี้เรามาเลือกคำสั่งตัวนี้ค่ะ crop นะต้อง crop ออกนะคะเราก็ลองเลือกดูว่าจะเอาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาไว้ที่ไม่เอาก็ crop ออกให้กว้างประมาณตัวอักษรนะคะแล้วก็เลื่อนไปแล้วก็ไปที่คำสั่งเดิมการผสมการแบ่งตัวนี่เรียบร้อยแต่ว่าเราไปปิดเสียงวิดีโอก่อนนะไปที่ลำโพงแล้วก็ปิดเสียงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลายวิดีโอแล้วมันตีกันอันนี้ลองรีวิวดูประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปใส่ตัวที่2เลือกวิดีโอตัวที่2เอาตัวนี้ละกันอันนี้ก็ลองหาดูเอาไปที่ว่าเราจะเอาประมาณตรงไหนประมาณตรงนี้ตัดออกนะคะแล้วก็ขยับมาตัดให้ตรงกับตัวอักษรนะคะตัดทิ้งไปเลยตรงนี้ไม่เอาแล้วก็ลบออกไปที่ crop นะคะแล้วก็ขยับไปที่ตัว O การผสมการแบ่งตัวเรียบร้อยอันที่2แล้วก็ไปปิดเสียงค่ะต่อไปไปเอาตัวที่3มาลองดูก่อนประมาณนี้นะตัวที่3ค่ะวิดีโอตัวที่3ตัวไหนดีตัวนี้เอาเป็นรูปเรือนี่ละกันอันนี้ก็เหมือนเดิมครอปก่อนเลือกส่วนที่ต้องการแล้วก็เอาคลิกผิดเอาใหม่อันดู
ต้องไปที่รูปสี่อย่าไปที่ตัวอักษรขยับไปจ้าแล้วก็การผสมเหมือนเดิมนะคะการแบ่งตัวอันนี้ขอปรับความทึบได้อันนี้เราก็ปรับแสงปรับอะไรได้นะคะลองไปตรงนี้ดูซิเราไปปรับแสงหน่อยตอนนี้เอาเป็นสีแดงนี่เลยประมาณนี้นี่นะคะแล้วเราก็เดี๋ยวมาตัดตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันเกินออกไปตัดทิ้งแล้วก็ปิดเสียงค่ะลองดูนี่เป็นวิดีโอทั้ง3ตัวเลยค่ะเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการใส่ภาพแล้วก็ใส่วิดีโอในตัวอักษรนะคะลองเอาไปทำดูนะแล้วเจอกัน EP ถัดไปค่ะ